สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับผมก็ได้คุยเกมเฟสเอ็กซ์เตล่านะครับผมมีการห่างหายกันไปนานแล้วมีคอมเมนต์ค่อนเข้ามานะครับผมว่าขอเกมนี้ผมก็ค่อนข้างงานยุ่งนะเพราะเนื่องจากว่าทำการเปิดเทอมเรียนนะครับผมเลยงานค่อนข้างจะถาถมเข้ามานะซึ่งผมก็เลยต้องเน้นเกมส่วนใหญ่นะครับผมแต่เรื่องนั้นผมคอมเมนต์บอกเขาไปแล้วแหละว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งพูดพลาดทำเพลงมากไปเรามาเริ่มกันเลยครับผมแบทเทิลเนื่องจากว่าระหว่างที่ผมยังว่างๆอยู่นะครับผมแบบยังไม่มีอารมณ์เล่นหรืออะไรพวกเนี้ยผมได้ทำการแอบเล่นเคลียร์เนื้อเรื่องไปทุกคนแล้วนะยกเว้นอีกรอบนึงนะครับผมซึ่งอันนี้ผมแค่แอบสปอยไปนิดหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรนะฮะเมื่อกี้หนักครั้งที่แล้วพาร่าสดเราได้สวดธรรมโมใช่ไหมและเราก็ตบเคลียร์ธรรมโมไปแล้วก็มีมือที่3เข้ามานะครับผมอาเทล่าอยู่ฝั่งสายเขียวนะเราตบสายฟ้าแล้วต่อไปเหลือสายไฟเขียวต่อไปเราต้องสวดอาเทล่ามั้งนะครับผมผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับผมเดี๋ยวเล่นแบบ World Character ก่อน World Chapter Normal เพื่อเราจะได้แปลบทพูดให้ฟังด้วย The Servant แต่หน้าปราสาทของฝั่งโรมอ่ะ Artemis ได้กล่าวบอกว่าขอนับทีหนึ่งก่อนขอนับคุณนำเป็นเรื่องที่ดีที่จะเห็นพวกคุณปลอดภัยผมลืมไปแล้วว่า Your Majesty แปลว่าอะไรอ่ะอาจจะหมายถึงแบบนายท่านหรือเปล่าในนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะผมจะขอแปลว่าแบบแนวมาสเตอร์หรือผู้นำมากกว่ามาเรียกว่ากษัตริย์ละกันมากษัตริย์ของข้าประมาณนี้นะครับผมศัตรูทั้งหลายถอยทัพไปแล้วแต่พวกมันก็มีบางส่วนที่หลบหนีไปได้เข้าใจละน้อยแล้วก็ยืดจุดได้สินะก็เป็นดีแล้วที่แผนเราสำเร็จลุล่วงตอนนี้เพเตอร์ของที่เนโรพูดนะผมไปถึงตัวมาสเตอร์เองเดี๋ยวนะผมเห็นตรงนี้รู้ตูดเนี่ยรู้สิโอ้ข้ามไปงั้นของเราก็เห็นว่าเธอทำอะไรได้มั่งซึ่งพวกเราสามหนึ่งในสามพวกเราก็ทำมันสำเร็จนะจะยอดเยี่ยมยอดไปเลยว้าวอิมเพรสหมายถึงแบบคือบางศัพท์ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับผมซึ่งอาจจะมีพูดขัดบ้างขออภัยนะครับผมศัตรูของเรานั้นบางส่วนก็ยอมแพ้ส่วนหนึ่งก่อนที่เราจะเริ่มด้วยซ้ำมานั่นหมายถึงว่าเสียยศของเรานั้นแค่มองก็รู้แล้วว่าเราแข็งที่สุดในเซลาฟกษัตริย์ของข้าตอนนี้อยู่ยังไงมันก็ตอนนี้ยังไงพวกเราก็ผ่านมาแค่ครึ่งหนึ่งของระบบทั้งหมดยังจะกองทัพเรายังจะสามารถสู้ได้อยู่ดังนั้นฐานของเราตรงนี้ก็ยังคงหลบซ่อนด้วยดีและป้องกันอย่างหนาแน่นอยู่แล้วฉันรู้แล้วสถานที่แห่งนี้แต่รู้เกี่ยวกับสถานที่เห็นแต่ความฝันนั่นหมายความว่าไงกันเราไม่มีทางชนะสิ่งนั้นได้แน่เซอร์แวนสีขาวพลังมากมายและดาบไอติม คืออันนี้ผมต้องอธิบายมุกก่อนใช่ไหมว่าที่ผมพูดดาบไอติมเพราะว่าอาเทล่าที่ถือดาบมันจะเป็นสีออกเพนเดิลป๊อปคล้ายๆเพนเดิลป๊อปของไอติมสมัยก่อนถ้าใครเกิดทันก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับผมที่สำคัญกว่านั้นมาสเตอร์ของเขานั้นถูกต้องเราไม่มีแค่2แต่มีที่3เรามีฮากุโนะคิชินามิอีกคนนึงนั่นต้องเป็นเรื่องหลังจากนั้นแน่ฉันทำไมฉันถึงจำไม่ได้นี่มันอะไรกันวะเนี่ยมีความคิดอะไรไหมนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่มันก็ยุติธรรมนะที่ยังมีฝั่งที่3เข้ามาแล้วก็มีมาสเตอร์เป็นฮากุโนะเหมือนกันและแคสเตอร์ก็มีเหมือนกันใช่ร่างกายและวิญญาณฉันเป็นฮากุโนะคิชินามิตัวจริงกันเหรอแล้วแคสเตอร์อ่ะแคสเตอร์ก็มีจิตวิญญาณแคสเตอร์นี่หมายถึงธามาโมะนะครับผมธามาโมะก็มีจิตดวงวิญญาณดวงนั้นแล้วเซอร์วันนั่นก็มีเหมือนกันร่างกายฉันโอเคฉันเริ่มจะเข้าใจนิดหน่อยละในความจริงแล้วนี่เป็นครั้งแรกหรือครั้งที่สองเลยที่ฉันรู้สึกแบบนี้เพราะว่าฉันคิดว่ามีอะไรที่สำคัญกว่านั้นแต่ทำไมอ่ะทำไมถึงมีทั้งสองคนล่ะโอ้นั่นสิฉันก็สับสนอยู่เหมือนกันในความเป็นจริงแล้วมาสเตอร์ชื่อและนั่นก็เหมือนเธอมันเหื่อก็ดูก็ยิ่งใหญ่นะปัญหาที่ยิ่งใหญ่คือมีศัตรูเพื่อไม่มีกลุ่มที่3ซึ่งเราก็พยายามจะ
ติดต่ออยู่ติดต่อนี่หมายถึงคือเหมือนกับมาโจมตีป่ะแต่แค่นี้ก็พอแล้วแค่เจอกันแค่ครั้งเดียวไม่ต้องถึงแค่3ครั้งเราก็สามารถไปโบตำแหน่งได้ของเซเบอร์เฟมออเรลเซเบอร์ไม่ไม่ดิเซเวนเออมาสเตอร์ได้บทมาสเตอร์ทางความคิดฉันว่าเราควรจะบุกโจมตีสีฝั่งที่3ถ้าเป็นตามที่ระบบได้บันทึกไว้แล้วก็ร่างกายและวิญญาณนั้นนาตาเราต้องมีรู้อะไรแน่ๆแต่จะเป็นอย่างนั้นหรอนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่แน่นอนผมแน่ใจเลยว่าเซอร์สีขาวนั้นต้องรู้อะไรเกี่ยวกับลิกาล่าอีกอันนึงลิกาล่าหมายถึงแหวนที่เนโรใส่นะครับผมเพื่อจะแปลงร่างเป็นอีกร่างนึงนะเราต้องมีพลังเยอะกว่าแคสเตอร์แน่นอนตอนนี้ก็ใกล้แล้วที่ลิกาล่านั้นจะแสดงวันที่มันจะมีชิ้นที่3ไม่ก็2มีชิ้นที่3มาสเตอร์3คนแล้วก็3ลิกาล่าแล้วก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีก3ที่นั่นเหรอเอาสิก็ดีตอนนี้แล้วก็ถือว่าเป็นระบบอย่างแรกก่อนเลยนะโอเคเราต้องฟื้นฟูลิกาล่าและมาสเตอร์จะกลับมาเป็นปกติไหมแน่นอนแคสเตอร์แคสเตอร์แห่งลิกาล่าจะทำมันเสียหายไปแล้วแต่อาเทล่าลิกาล่านั้นก็กลับมาให้เป็นอย่างที่ฉันคาดแล้วก็ใจกลางของลิกาล่านั้นต้องมีข้อมูลของมาสเตอร์อยู่แน่ๆเป็นจุดศูนย์กลางโอเคฉันเข้าใจแล้วพอแค่นี้แหละภาชนะของเราอยู่ไม่ไกลแล้วคิดงั้นไหมล่ะมาสเตอร์เราต้องสู้ต่อไปเพื่อใช้รับเลยไม่ไกลอ่ะด้วยพลังแต่พลังอาเทล่ามันขนาดนั้นเราจะจัดการยังไงดีถ้าสู้กับแคสเตอร์ยังไม่ขนาดนี้เลยเธอแข็งแกร่งมากโอ้คิดไม่ถึงเลยว่าเนี่ยจะมารวมหัวกันขนาดนี้แต่ไม่เห็นต้องระวังตัวกันขนาดนั้นเลยนี่นะบุคลินมาแล้วครับผมชิปวิญญาณฮีโร่ฉันไม่รู้หรอกนะถ้าอาริล่าคือชื่อจริงของเธอหรือไม่เราก็ให้คนคว้ามันสิเธอต้องมีอะไรบางอย่างที่เป็นจุดอ่อนเช่นโนบูแฟนทัสซึมอันติสมบัติวิราชนสมบัติวิราชนกับโฮกุหรือโนบูแฟนทัสซึมที่ผมบอกนะครับผมคือความสามารถของผมต้องนั่งอธิบายใหม่เลยนะคือความสามารถของเซเว่นแต่ละตัวเช่นยกตัวอย่างเช่นจากตัวหลักๆที่เรารู้ก็เช่นกิลกัมเมนนะผมโนบูแฟนทัสซึมหรือสมบัติวิญญาชนคือสามารถยิงดาบออกมาได้แล้วก็มีเอนูมาเอลิสนะของสัตว์อาร์เธอร์ก็มีดาบเอ็กคาลิเบอร์เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์แบบต้องมีคนนั้นเท่านั้นที่ใช้ได้อะจะมีคนก๊อปไม่ได้นะถึงก๊อปมาแพงอาจจะไม่เท่าถ้าเราไปนำไอ้เจ้าเอเอมี่แฮนเซอร์ฉันสั่งให้นำมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแล้วในรู้ข้อมูลของอาร์เธอร์ได้ยังไงไม่หรอกฉันแค่คิดว่าฉันน่าจะพอทำอะไรได้อยู่นะจะได้มาเลยแต่ในความจริงแล้วท่านกษัตริย์ผมจะได้ใช้ว่ากษัตริย์นะมิสเอ็มเพลเลอร์มันฉันอยากพูดอย่างนี้แต่ท่านคูลินตอนนี้ก็พักผ่อนนะครับผมจะพูดได้อย่างอิสระเลยพูดได้อย่างแบบเปิดเผยเลยฮะก็ได้เอาแล้วนะมีอะไรในความลับกันของสองหนุ่มนี่อย่างที่สองการที่เราชนะจุดที่สองนั่นจากเจ้าจิ้งจอกสาวนั่นทามาโมะเธอมีแหวนสีฟ้าอยู่ที่ข้างซ้ายใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ๋อเข้าใจแล้วแล้วเธอก็แพ้ฉะนั้นเธอก็หนีไปแล้วเธอก็จะไม่กลับมาเลยตอนนี้เราก็คุยกันได้นะเมื่อแหวนสีเงินนั่นอยู่ที่ทามาโมะอ่ะฮะแต่มันก็มาจากอาทิล่าไม่ใช่ไหม ไม่หรอกครับใช่ไม่อ่ะโอ้โหกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแม่งฟิตมากคูรินฮะเหมือนเขาว่าไงกันเรื่องสองคนมีอะไรกันอีกเนี่ยถึงไม่ถึงเป็นความลับนั่นรู้ว่ามาสเตอร์กับฉันตอนที่ฉันไปพักผ่อนแรกก็นั่นไงใช่ตอนที่พวกเธอพลังของอาทิตย์นึงก็เป่าทุกอย่างไปแล้วในครึ่งวันนั้นไม่สิกว่า 80% ของเซรัมเลยอ่ะ80เลยเหรอใช่เมื่อกี้เธอพูดว่า80เลยงั้นเหรอใช่ฉันพูด80เซอร์กาเวนแอสเซซินและอาร์เชอร์ทั้งหมดนั้นต่างสู้เหมือนอยู่ในขุมนรกเลยแหละ
แต่จริงๆนั้นพวกเราก็เหลือกันแค่นี้นะเราอีก 20% สุดท้ายซึ่งเราก็เตรียมการพร้อมแล้วอะแต่2คนนั้นมันไม่ง่ายเลยฉันสามารถพูดได้จนเต็มปากว่าเธอคือศัตรูและเนื่องจากนั้นมันไม่ใช่เรื่องตัวอีกต่อไปจะเป็นวีรชนผู้ยิ่งใหญ่ใช่ไหมฉันได้ยินว่าฉันนะ see him work for her ฉันได้ยินว่าเธอแต่ทำงานเพื่อเขาด้วยเดี๋ยวเรายังอึ้งกับพ่อ80อยู่ครับผมมาสเตอร์ได้ยินนั่นไหม80มันเกินกว่าครึ่งไปในครึ่งวันเลยนะโอเคฉันบอกให้เซเบอร์ใจเย็นลงก่อนใจเย็นลงก่อนเซเบอร์ถ้าเกิดทำได้ขนาดนั้นเราก็จัดการมันสิเธอเก่งอยู่แล้วใช่ไหมเธอความรักของเธอเธอสามารถฝ่าฟันทุกอย่างไปได้ใช่เปล่าใช่แล้วถูกแล้วมาสเตอร์พูดอย่างนั้นเป็นความจริงแต่80มันภายในครึ่งวันเดี๋ยวแคสเตอร์ยังจมอยู่ได้แค่50ภายในครึ่งเดือนพลังมันอะไรกันเนี่ยก็ได้เราไม่มีทางเลือกแล้วเราต้องโจมตีเราต้องฟื้นฟูเลโกล่าฝั่งเราแล้วคุมการมาสเตอร์ให้ได้ตอนนี้เราจะมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งเริ่มเตรียมตัวไฟนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยประมาณชั่วโมงนึงตามปกติคุยกับเนโรอีกแล้วจ้าสวัสดีเราเห็นเนโรอาบน้ำไหมเนี่ยมีความฟินเล็กน้อยอ๋อมันรู้สึกฟินาเล่จังเลยผมจะคัดไปนะครับผมข้ามไปเห็นแค่นี้พอใครไม่รู้อะไรเนโรชอบนำร้อนแบบร้อนจี๋มากแค่นั้นผมรู้แค่นั้นโอเคเราคุยเรื่องสเตจต่อละเริ่มสเตจ4เลยสำหรับ normal จัดไปอย่าได้เสียนี่ไหนอะบาบิโลนเหรอมีเล่าขนาดนั้นผมว่าน่าจะเป็นบาบิโลนแหละผมคิดว่ามีชูเวยกำลังปะทะอยู่นะครับผมระหว่างที่สองสามคนนี้กำลังเมากันอยู่จะไปผมลืมวิธีเล่นนะมันเล่นยังไงวะแต่จริงๆขนาดนี้มีภารกิจนะครับผมซึ่งถ้าเกิดเราตีจุดนี้แล้วก็อย่างนี้เลยเราจะได้ปลดล็อกอาร์เธอร์ไม่ใช้ถ้าใครอยากรู้ผมจะทำคลิปบอกให้นะครับผมกดคอมเมนต์ลงด้านล่างนะจบอีเวนต์ในรถผมทำสอนวิธีทำให้ดูโอเคเจอบอาร์เทล่าละเดินหันหลังกลับไปเดี๋ยวจะหนีไปกันเหรอแล้วก็เดินหนีไปจริงๆว้าเอ้าอเล็กซานเดอร์ก็มาอเล็กซานเดอร์มาทำไมเนี่ยเฮ้ยผมชอบคนนี้ผมชอบอเล็กซานเดอร์ไม่อยากทำร้ายมันเลยถ้าใครไม่รู้อะไรนะครับผมใครอยากรู้อเล็กซานเดอร์ทำไมผมถึงอวยนิดหน่อยให้คนไปดูภาคเฟสซีโร่นะเซเบอร์ที่แท้จริงต้องยิงบีมได้นี่นะเดี๋ยวคอมโบมันกดไงวะเฮ้ยมันต้องอย่างนี้โอเคภารกิจคือให้อัดกระแทกหน้าเจ้าอิสคันดาก็คือไอซันเดอร์แหละอันจริงๆบางทีผมก็สงสัยอยู่นะผมใช้ได้ช่วยคอมเมนต์ข้างล่างทีว่าทำไมถึงเรียกว่าอเล็กซานเดอร์กับอิสคันดามันมีคำพูดที่มันค่อนข้างฟังสับสนเอาดีกว่าสำหรับคนที่ยังไม่ได้อาร์เธอร์นะผมเอาจริงผมก็อยากทำคลิปแยกนะแต่เนื่องจากเรามาถึงด่านนี้แหละทำไงดีเอ่ยคือเอาจริงๆเกมนี้มันก็ค่อนข้างจะเงียบหลังจากที่ผมไม่เล่นไปสักพักหนึ่งแล้วก่อนนะแอบน้อยใจเบาๆนะผมก็รู้สึกผิดที่ผมทำคลิปเกมนี้ช้าด้วยไม่ว่าอะไรกันใช่ไหมแต่ว่ากันเลยคนเลยมันเป็นเหตุสุดวิสัยทำไงได้งานมันเยอะผมต้องเรียนปรับหลักสูตรใหม่ด้วยเด็ดเสียใจจุยภารกิจให้ทำอะไรบ้างเนี่ยโอ้หนุกจุ้งเบยโอ้ยโดนอีกเหรอโอ้ยเอางั้นใช่ไหมเอาไปนี่พอละเรียบร้อย GGWP ไงดีช่วยทำงานได้ดีมากเลยมาสเตอร์ภารกิจคือให้โจมตีไอ้เจ้าขมนโน้นความจริงคือเราควรจะไปอ่านตรงนั้นก่อนนะครับผมจุดอื่นช่างมันแต่จุดนี้มันท้องแค่นั้นลองขันเล็กน้อยผมจะสั่งทำคอมโบใหญ่ๆไปเลยเดี๋ยวผมรู้สึกว่าผมเอาชุดมาสเตอร์มาผิดนะ
คือจริงๆมันสามารถปรับเป็นเล่นเป็นอาร์เชอร์หรือเอมมี่ก็ได้นี่เขาได้อาร์เธอร์มาแล้วอวดหน่อยอวดหน่อยจริงๆคือผมยังไม่รู้คอมโบมพวกมันมากเลยผมสนใจจุดหนึ่งอ่ะผมขอสปอยหน่อยได้ไหมคือผมเคลียร์เกมนี้ไปแล้วนะครับผมแต่ผมยังเห็นช่องหนึ่งเป็นเซอร์เวนต์คาสเซเบอร์ว่างอยู่นั่งนึกอยู่ใครวะเดี๋ยวนะหากใครรู้ช่วยบอกนะผมรู้ว่าต้องมีคนพอรู้แหละผมพยายามสืบหาตามเทรลเลอร์ของตามที่มันเปิดตัวนะครับผมปรากฏว่าผมไม่เจอมันนะว่าแบบให้ใครวะเซเบอร์คนนั้นใครไม่ใช่กาเวนกาเวนมีแล้วเนโรมีแล้วอาเทล่ามีแล้วขัดเซเบอร์ใครอีกอาเธอร์ก็มีแล้วเนโรอาเทล่าขัดใครอีกคนนึงอ่ะไม่รู้แหละมันขึ้นว่าคนของเซเบอร์ผมงงเลยใครวะอ่ะอิสคาด้าไปไหนเนี่ยอิสคาด้าจะไปคลองโลกตรงนั้นแล้วจ๊ะคิดถึงหน่อยสิไม่คิดถึงเวเวอร์เลยเหรอสงสัยเขาลืมไปละคือถ้าเกิดไม่รู้เลยนะผมวิลาชนทุกครั้งที่ถูกอัญเชิญมาถ้าไม่นับอาร์เธอร์ของภาคเซนและกับซีโร่นะเขาจะถูกลบความทรงจำออกนะครับผมไม่ถูกลบความจำแบบดราม่าแต่หมายถึงคือแบบให้ความยุติธรรมมันเท่ากันจะได้ไม่เจอคนซ้ำกันนึกออกปะยูเวนคนนั้นจะมีชื่อเสียงเหมือนตอนที่อาร์เธอร์เจอครูลินตอนแรกของพรรคสเตย์ไนท์ง่ายสวัสดีจัดไปชุดนึงเอาชุดแดงเหมือนกันระหว่างลมกับลีกจะเป็นยังไงครับผมร้องแห่งลมมาลมมาเดี๋ยวผมอยากรู้ถ้าเกิดผมแคสเฟสเฟสแกนออเดอร์จะเป็นไงช่วยคอมเมนต์หน่อยมันมีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะผมรู้สึกว่าเคยมีชาวต่างชาติทำคลิปอะถ้าสัตว์ธรรมะเขาจะเรียกกันว่าอะไรนะเดี๋ยวขอใส่แหวนก่อนใจเย็นจุ๊บทีนึงแปลงร่างมันจะมีความเป็นสาวน้อยเวทมนต์เล็กน้อยผมไม่เห็นฉากนี้กันมานานแล้วนะผมชอบบทพูดแบบก่อนมากกว่าที่มันบอกว่าอะไรคูรูเมเดตอะไรสักอย่างอะผมชอบนะทำไมตีอิสคาดาไม่ได้วะตีสตันตอกโซนแม่งเลยตอกโซนแม่งเลยเอ้ยเหยียบจมดินอุมูดูเลยหนูอุมูมีนะโจมตีมันสั้นนะแต่ข้อดีคือมันอัดกันตอนที่ผมคิดนะผมว่าไอ้ร่างเนี่ยมันสามารถโจมตีแบบการป้องกันได้อะคล้ายๆกับเจาะกรอบเบาๆหรือเปล่าไม่ถึงหมดรอบแล้วแต่ให้พูดถึงความจริงผมชอบชุดธรรมดามากกว่าทางไหนอะเดี๋ยวอิคาดันปวดแมปอิคาดันทำไมทำอย่างนี้อะโคโมชะไอ้เจ้าสีหัวจกอย่าได้เติมเต็มกันเหรอเอ้ยมันเริ่มแปลกๆว่ะผมว่ามันมีตัวสร้างแน่ๆเลยมีใช่หรือไม่ยังไงเจอจริงด้วยเอาไปบีมของทางเซเบอร์ชุดเดียวพอเทียมม็อบนี่แน่ลอยไปจบยังจบแล้วมั้งต้องอะไรอย่างนั้นสิจบอะไรมาก็ไม่รู้เฮ้ยเล่าป่ะไม่ใช่เป็นต่อซะงั้นมีคอมโบนะฮะมั่งผมลืมส่วนใหญ่ผมก็ไม่ให้ใครส่วนใหญ่จะว่าไงอ่ะผมไม่ได้เล่นกันสักพักเงี้ยนะมาเล่นอีกทีก็เพลินๆแต่ก็ลืมคอมโบไปผมจำได้ผมชอบกับคอมโบเนี่ยสามครั้งแล้วก็ปาดไฟทีนึงเดี๋ยวลองสี่ครั้งดูหน่อยสี่ครั้งไว้เคลียร์มอสผมจำได้อะ5 1 2 3 4พุ่งทีนึงหมุนเอาจริงๆนะผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าผมจะเติมอีเวนต์ซัมเมอร์ของเฟสแกนออเดอร์ไป2ครั้งเลยอะ2ไปถึง2017และถ้านับ2ของ2016ด้วยเท่ากับผมเติมไป3ครั้งเลยนะรู้ไหมผมได้เลยผมได้เนโรชุดว่ายน้ำมา2ตัวคาโมโม่2ตัวฮิโอฮิเมะ1ตัวมาท่า1ตัวและเจ้าโนบุนางะอีก1ตัวเดี๋ยวไม่ประเด็นที่ผมแย่คืออะไรคุณรู้จักเคียวไหมครับผมเคียวแอดมินผู้ช่วยผมที่เป็นแฟนผมอ่ะคนนั้นน่ะ
ขาไม่ใช่สายเปเว้ยแล้วเขาได้อาร์เธอร์อาร์เธอร์เอาเตอร์ชุดว่ายน้ำอ่ะคืออันนี้ผมข้องใจคือมันเขาเล่นเขาได้5ดาวแล้วก็ได้2ตัวเลยครั้งนี้เขาไม่ใช่สายเปแล้วผมเปไปกับอะไรอ่ะดวงมันอยู่ที่มันอยู่ที่ดวงล้วนนะนะเพื่อที่สอนให้รู้ว่าอย่าหวังอะไรกับเรทอัพ 0.1 เลยครับผมมันอยู่ที่ดวงหักคุณคิดว่ามันผมมีความเชื่อนะว่าการที่เราจะดวงดีมันขึ้นอยู่กับชะตาครับผมเชื่อว่าชีวิตเราก็เหมือนแผ่นซีดีถูกกำหนดไว้แล้วว่าต้องทำอะไรและสุดท้ายก็ต้องมีวันจบวันไหนถึงคือว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดวันไหนเราโชคดีเราจะได้5ดาวเราก็ต้องได้ผมจะคิดกับตะกะนี้คิดว่าวันไหนที่เราอยากได้เปิดยังไงมันก็ได้อยู่ดีถือว่าเป็นความคิดดีนะผมคนเอาไปเป็นแบบอย่าง ไม่ใช่แบบอย่างของการเติมนะบอกก่อนคุณจะมาล่มจมได้ครับผมถ้าคุณเติมเยอะแล้วตอนนี้มีเดี๋ยวนะวันเสาร์ผมไลฟ์ได้เดี๋ยวคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยถ้าไม่มีใครตอบอะไรผมว่าผมจะเอาโอเวอร์วอตบ้างดีกว่าผมรู้สึกผมไม่แตะโอเวอร์วอตมาสักพักนึงอะถ้าไม่นับคลิปที่ลงวันพฤหัสนะถ้าแบบว่าผมไม่แตะมันมานานแล้วอะสักพักนึงเลยอะจุดหนึ่งยังไม่เสร็จเหรอผมว่าผมต้องไปจุด3จุด2ตรงนั้นแล้วคิมูจิเนสอยากเห็นสู้กับคิวกาเมสมากกว่าผมไม่เล่นคิวกาเมสเลยนะป๋าคิวอยากเล่นโอซีอ่ะอยากเล่นโอซีอ่ะไงเจอกันอีกแล้วได้ข่าวว่าฉันเพิ่งกำจัดแกไปทำไมแกฟื้นมาทำไมแกฟื้นมาทำไมแกฟื้นมาโดนใครไม่รู้แต่โดนทุกคนอยู่แล้วอ่ะเอ้ย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 พอเก็บไว้ก่อนเห็นนั่นไหมนั่นนมในโลสบัดเราเจอกันอีกแล้วข้าเนี่ยรักมาสเตอร์ที่สุดเลยไฟมันร้อนนะโอ้ดีพี่เบิ้มเฮ้ยตามสปีดไม่ทันป่ะโอ้ยแอะอีคาดันยังไม่ตายเหรอเนี่ยไอซันเดอร์โหดไปนะบางทีอ่ะเข้าใจว่าแกบทดีจ้ะเรื่องของเลจูคาคอสั่งให้เจ้าจงไปนะคือผมวันนี้ผมเคยแอบแซวนะผมว่าเอามุกของเปย์แกเอาได้มาประสานกับเซนของซีโร่อ่ะถ้าสมมติว่ามีฉากนึงของผมสปอยนะผมว่าเฟสซีโร่อ่ะมีฉากนึงที่ไอเจ้ามาสเตอร์ของไรเดอร์อ่ะยัดไอจูให้เซอร์แวนอ่ะให้ไรเดอร์ถึง3อันเลยผมนั่งคิดนะถ้าเป็นใส่แกนออเดอร์จะเป็นไงวะในนามของมาสเตอร์ข้าขอสั่งเพิ่มมานาเพิ่ม NP อีก101และข้าขอเพิ่ม NP อีก101จากนั้นข้าขอจะเพิ่ม NP อีก101แล้วจงเปิดพกกูสวยๆอย่างงดงามซะเปิดพกกูปุ๊บลืมไปกี่วันเปิดอมตะไม่ยังไม่เข้า มันคงดูตลกนะแล้วแบบโอ้ดาวคีกระจายกี่วันเมสเลยจงด้วยการติดคีซะงั้นซึ่งเป็นอาเชอร์จะมีเปอร์เซ็นต์การติดคิดแรงกว่าชาวบ้านอยู่แล้วนะครับผมทำให้ไรเดอร์แพ้โดยปริยายน่าสงสารน่าสงสารนะผมชอบพวกฉันด้วยอเล็กซานเดอร์เฮ้ยอเล็กซานเดอร์จ๋ามาเจอนั้นแล้วจ้าอ้าวไม่ใช่เหรอเล็กอยู่ไหนเนี่ยเจอเล็กละอิสคันดาเอ้ยเคาน์เตอร์รู้จักเปล่าเกมยิงปืนอะเคาน์เตอร์สไตล์อะนี่เยอะโชว์ยอมยังผมเก็บเขากูเขาแล้วใช่ป่ะอุ้ยชุบแดดเคาน์เตอร์ผมต้องเปิดบทแปลป่ะเนี่ยอันนี้จริงคือผมอยากเปิดบทแปลโฮกูนะโฮกูของเนโรจะพูดว่าอะไรนะจงดูพรสวรรค์ของข้าซะเดี๋ยวดูการท้าทายจากนั้นจงตบมือแสดงความยินดีดุดฟ้ากล้องรับไปซะฮันเซนัสคันเดียสบทเพลงแห่งกิโกลาที่เผาไหม้ผมว่ามันจะน่าจะเป็นประมาณนี้แหละเพราะหน้าที่ประวัติศาสตร์เนโรนะผมเคยอ่านมาผ่านๆเนโรเขาได้ทำการโยนกีบกุหลาบแล้วก็ดีดพินไปเรื่อยๆระหว่างที่เมืองกำลังไหม้ก็ตายยังโอเคไม่หนีใช่ไหมนี่คือจะหันฝั่งแล้วใช่ป่ะไม่หนึ่งก็นี่แหละโอ้ยพี่เบิ้มโหดนะแกฮะโหดเหรอโหดแล้วจ้ะร้อนไปเล่นกับไฟมันร้อนเล่นกับเนโรมันจะฮอต
บอกว่าช่วยน้ำในโรดที่สุดโคตรมากอันนี้ที่ผมชอบช่วยน้ำในโรดชุดแรกมากกว่าชุดสองมันเป็นชุดของภาคของภาคนี้แหละและที่แย่สุดไม่คืออะไรชุดสี่ไงชุดสามผมรู้สึกมีคนเคยแซวนะว่าชุดในโรดดูแก่ผมเลยเอาชุดแรกเพราะชุดแรกสวยกว่าถ้าเกิดใครอยากรู้นะครับผมไม่ได้เสกแกนออเดอร์ไปโปรโมทเขาด้วยแล้วเขาก็ไม่ใจให้ผมเล่นด้วยทำหน่อยนี้ถ้าผมโปรโมทนี้ค่ะไอทาง DL จะคืนเงินค่ากาชาผมไหมเนี่ยนะขอสักทีจะขอสักนิดจะร้องไห้งามๆโอ้ยไฟไหม้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 ที่นี่ไฟไหม้ของเลจูข้าขอฮิวไม่ต้องเรียกว่าสเปลของมาสเตอร์ดิเผาขาไม้หมดมันจะปาลูกอัดเข้าไปที่หน้าผมไหมสำหรับเขตแกนออเดอร์อะไรที่ยากที่สุดสำหรับผมตอนนี้คือการตัดสินใจว่าจะกดกาชาตัวนี้หรือตู้หน้าดีเนื่องจากว่าไอ้เจ้าตู้กาชามันอะตอนเนี้ยผมได้กลิ่นอายของคำว่าฉลองครบรอบ10ล้านดาวน์โหลดเว้ยคือ 900,000 ทวิตเขาจะแจกเพชรมา10เม็ดนะผมคือมันเล่นเขตแกนมันเล่นเขตแกนออเดอร์กับผมได้ไอ้ผมได้ผมชอบเล่นสมมติมาแบบแปะในเพจผมนะโยนจะแปะอวดนะผมไม่เอานะเราแบบพี่ผมได้แบบไอ้ตัวนี้ดีไหมโอดได้ถามได้อย่าควรตีนะอย่าอวดผมเชื่อว่าคนที่เล่นเกมนี้ส่วนใหญ่มักจะมีคนที่มีองค์ความรู้นะผมคงไม่ใช่พวกเด็กเพอร์มอยแบบ TF2 แต่ผมก็ยังคงเชื่อว่ามันต้องมีคนมาคอมเมนต์แบบพี่ TF2 ไปไหนอ่ะเอาหน้าพี่เพิ่งแค่ไม่มอยพูดเองยังได้กันอีกเหรอเนี่ยถามจริงไม่ให้ที่แม่กูจะพักเลยกันไม่กันอีกบ้างเลยเกมมึงก็ไม่ดูกันสนใจที่เทียบ2เด็กช่องพีนี่เป็น GGWP อยากรู้วิธีที่การเล่นเอาวิชนะไหมผมไปคุยกับเพื่อนมานะผมวิธีการเล่นเอาวิชนะคือข้อ1ทีมคุณต้องแน่นและข้อ2คุณต้องป่วนสมาธิอีกฝ่ายได้คือผมเคยเล่นมามันมีวิธีการเรียกว่าป่วนสมาธิของอีกฝั่งนะครับผมซึ่งมันเจ๋งมากผมบอกเลยส่วนที่ผมอาจจะคนคิดเองก็ได้เพราะเพื่อนผมไม่มีส่วนเห็นด้วยต่อแผนการในครั้งนั้นคือวันนี้ผมเล่นกับเพื่อนที่มหาลัยระหว่างแอบเล่นในห้องไงยาวเยี่ยงอย่างนะจริงๆคืออาจารย์เขายังไม่เข้าแหละพูดต่อเมื่อเราคือตอนนั้นคือผมเล่นไอ้ตัวนั้นชื่ออะไรนะกิลเดอร์ผมเล่นกิลเดอร์และผมทำหน้าที่เป็นคล้ายๆซัพพอร์ตในแอลครับผมคือผมชอบเล่นซัพพอร์ตแล้วให้เคียวเป็นแครี่ไงใช่ไหมและแครี่ผมเป็นไวโอเลตปรากฏว่าผมพอไปเปิดสตันมันเสร็จพวกแครไวโอเลตพุ่งกิ้งไปยิงปึ้งแล้วผมเกิดอันติไม่ให้มันหนีใช่ไหมฉะนั้นเราสองคนก็ลุมกระทืบกันสวัสดีจ้าเราสองคนก็ลุมกระทืบมันกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันตายเสร็จปุ๊บไอเทล่าตายแล้วผมก็พิมพ์ว่า GG คือบอยหมายถึงคือแบบไวโอเลตเจมันเธอมัน GG สุดยอดเลยคูดเกมแบบตามแมทได้ดีมากไอเทล่ามันเทล่ามันก็หัวร้อนใส่ก็ที่สำคัญให้อีกฝั่งหัวร้อนไม่คืออะไรมันไม่ได้ทำให้แบบมันดูเก่งหรืออะไรหรอกนะแต่มันทำให้อีกฝั่งเขาไม่มีสมาธิเล่นเว้ยเขาจะรู้สึกแบบหงุดหงิดรู้สึกแบบไม่มีสมาธิเล่นไม่มีการวางแผนไม่มีการปรามทีแบบให้เห็นมันมากูโกรธกูแค้นมึงกูลองเดินตามล่ามึงอย่างเงี้ยและคือเมื่อเขาไม่มีสมาธิเล่นจะเกิดอะไรขึ้นครับผมเมื่อเขาไม่มีสมาธิเล่นพวกเขาจะเล่นไม่ได้และไม่ได้ในที่นี้ของผมคือเขาไม่มีสมาธิเล่นคือแบบอะไรอ่ะอธิบายให้เข้าใจกันอีกรอบนะไม่มีสมาธิเล่นจะเป็นแบบมันแบบกดสกิลไม่ถูกแบบเจอมันพวกต้องวิ่งฆ่ามันก่อนคนแรกอ่ะไม่ค่อยตามทีมอ่ะแบบไม่มีสมาธิอ่ะเนื้อว่าแบบก็อยากจะฆ่ากูโกรธอ่ะเหมือนกับอารมณ์ของคนที่อะไรดีวะคล้ายๆกับทีมฟอร์เทสเกิดคุณเล่นสไนเปอร์แล้วคุณหัวร้อนจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณจะยิงใครไม่โดนเลยนะเว้ยหรืออะไรพวกเนี้ยซึ่งมันเป็นความที่ยากมากสำหรับการเล่นเกมนะครับผมนี่ถึงทำไมเพราะฉะนั้นนักกีฬาอีสปอร์ตทุกคนเขาจะพยายามการคุมสมาธิได้ดีมากผมตบมือให้เลยเขาเก่งโดยเฉพาะอีสปอร์ตเกาหลีเท่านั้นหรืออีสปอร์ตไทยอ่ะจะไม่อวยนะผมไม่ค่อยติดตามผลงานด้วยนะแต่ที่แน่ผมรู้จักแค่เฟเกอร์เฟเกอร์พวกกินบล็อกเกอรี่รู้จักเปล่าเฟเกอร์บล็อกเกอรี่อ่ะจุดสามเป็นตัวยึดใช่ไหมเราเหลือจุดหนึ่งแล้วตอนนี้เอาเลยนี่ทีหนึ่งนี่ครบหมดละเมื่อไรจะจบเนี่ยจบยังยังอีกเหรอเหลือใครหมดรอบละตุ้มเย่จัดมาเลยเซรับขอข้าขอประตูวับไม่ก็บอสอะไรก็ได้เก่งๆออกมาอาจจะไฟมันเองเดี๋ยวขอกินเหล้าขาวก่อนโอเค
นะนะอะไรจะโผล่มาครับคุณแจเนโรอยู่อ่ะมันมีความเชื่อว่าไอ้บล็อกนี้มันเหมือนก้อนรูปโลกนะแจนุมาบางทีผมก็อาจจะข้องใจว่าเขาเรียกคนนี้ว่าแจนหรือโจนกันแน่คือมันอ่านว่าเจนแจนหรือโจนผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันควรอ่านว่าอะไรดีอ่ะแต่ทงเธอนี่แบบให้เธอกดโทกุได้ไม่งั้นคุณจะตายเลยคันดินเลอร์รายงานตัวกรุณาด้วยค่ะกรุณาด้วยนึกถึงไม่มีความเกรงใจกันใช่ป่ะจัดไปอาเธอให้ติดกำแพงกันเฮ้ยอย่าต้องการดิมันอยู่ที่ทำเลยอ่ะต้องจุ๊บทีหนึ่งแปลงล่างกัชชาโตกัชชาเลเวลอัพคูลเมเดนผมก็เอาเขานะเอ้ยนี่แน่ชอบกันใช่เปล่าฮะชอบกันใช่ไหมยังกันอีกเหรอเอ้ยทาโนชิเอาทาโนชิไปกินยังอีกจะกันหยุดเปล่าไม่โดนอีกเต็มหน้าเต็มหน้าเต็มหน้าเอาหน้าไปกินอุ้ยเคาน์เตอร์ฟาดเข้าที่หน้าจะหมดรอบแล้วหมดรอบแล้วกรรมไม่เป็นไรผมมีนี่มันก็ไม่ติดเอ้ยติดอีกทีมาเจนมีทฤษฎีนึงครับผมคิดว่าไซเบอร์เฟสจะโผล่ในเฟสทุกภาคใช่ไซเบอร์เฟสจะโผล่ในเฟสทุกภาคเลยเดี๋ยวมีน้องๆด้วยเหรอแจนอ๋อใช่ไหมจอมองดูพรสวรรค์ของข้าซะว่าโหไซเขามีอยู่บนพรสวรรค์ของข้าซะจากนั้นจงตบมือดังฟ้ากล้องเดี๋ยวตัวรับไม่ดีดันเซนัสคันยัสบินตายยังเย่ยกตัวให้ข้าด้วยนายท่านข้าออนแอร์เกินไปยังอุโมงค์ยังคงงดงามเหมือนเดิมอุมุเป็นสิ่งดีงามพร้อมก้นของเธอสะโพกและหน้าอกอันยิ่งใหญ่อาจจะมีคนเคยสงสัยว่าเนโรกับอาเธอร์ต่างกันยังไงนะครับผมมันต่างกันตรงที่หน้าอกนะเนโรจะใส่ชุดสีแดงแล้วก็จะมีคล้ายๆบ่าข้างๆคล้ายๆแบบไอ้ตรงยศอะข้างๆแต่อาเธอร์จะเป็นฟูฟูแล้วใส่ชุดสีน้ำเงินและจะมีหน้าอกที่เล็กกว่าเพราะกับทรงผมจะอาจจะคล้ายๆกันแต่ของเนโรจะมีคล้ายๆแบบเรียกว่าไงคล้ายๆแบบงอนเข้ามาไม่ใช่หนวดนะแต่เป็นแบบงอนแตกมาซ้ายขวาและนิสัยจะต่างกันมากเห็นอะไรไหมนั่นตูดเนโรอีกแล้วเตรียมตัวให้พร้อมมาสเตอร์มีอะไรบางอย่างล่างมามาอีกแล้วชุบเป๊ะอีกละเราคงไม่ต้องพูดอะไรกันอีกคือนะอาเฮล่าแล้วมาสเตอร์คนที่3อยู่ไหนล่ะไหนโชว์แหวนให้ดูหน่อยสิถูกต้องมาสเตอร์ของข้าเป็นเด็กแค่นักโทษเราไม่มีอะไรต้องคุยกันหรอกเธอเก็บมาสเตอร์ไว้เหมือนไปอาชญากรรมเลยนะไม่ถึงทำกับมาสเตอร์อย่างนั้นล่ะไม่มีใครที่ไหนอะไรมาสเตอร์เป็นคุณแจแห่งลิกาล่าและทั้งสองสิ่งนั้นคงไม่มีทางเลือกข้าคงไม่อาจปล่อยให้หนีไปได้เข้าใจแล้วนี่ครั้งสุดท้ายที่ข้าโชว์ให้เจ้าเห็นก่อนที่ฉันเอาได้ข้าจะกลับบ้านแล้วไปพักสินะแล้วจะไม่มีอย่างนี้ต่อไปคิดว่ามีพลังพอจะให้มาสเตอร์ยอมขนาดนั้นเหรอทั้งที่จริงแล้วเราก็พวกเราไม่ยอมแพ้เธอหรอกเตรียมตัวรับมือให้ดีถึงจะพูดอย่างนั้นก็เถอะเซอร์แวนนักโทษของข้าก็ยังคงเป็นนักโทษของข้าไม่เปลี่ยนแปลงแม่ทำให้ข้าประหลาดใจได้เจ้าราชาผู้โง่เขา
ราชาผู้พิชิตอ่ะราชาผู้พิชิตเออราชาผู้พิชิตอิคันดาเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยมันเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยกำมวลชนภัยพวกนี้ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เขาจะรับไหวงั้นเหรอหรือพวกเธอชนะช่วยบอกฉันทีสิเธอนี่ไม่เข้าใจเลยนะอาเทล่าไม่ว่าจะสวรรค์นรกหรือสวรรค์หรือโลกมนุษย์คนเราเนี่ยคือที่หนึ่งไม่มีอะไรเราให้มีอะไรบางอย่างเราให้มีใครเราให้มีอะไรบางความก็ไม่สามารถขัดขวางพวกเราได้หรอผมคิดเองเมื่อคือเมื่อกี้ที่ผมขัดผมเห็นไอ้ตรงผมเนี่ยโลอ่ะด้านขวาตอนเนี้ยมันดูงอผิดปกตินะคุณว่าไหมคนดูครับช่วยดูหน่อยมันงอผิดปกติอ่ะหลังจากที่เธอพ่ายแพ้มาสเตอร์ของข้าจะชนะแต่ทุกการต่อสู้นี้เป็นสงครามจองศักดิ์สิทธิ์แห่งดวงจันทร์ที่ข้าได้รับโดยพลังแห่งนี้แล้วก็จะถูกจารึกในหน้าบริษัทหนึ่งพลังความสัมพันธ์ของพวกเราความรักนั่นเองความสัมพันธ์นั่นเหรอความรักมันคืออะไรกันสกิลพิเศษหรือไงเธอนี่ไม่เข้าใจเลยนะมันคือความใกล้ชิดของพวกเราไงอ่ะพูดมาจากใจสิพูดออกมาด้วยความรู้สึกข้าสับสนเหลือเกินมันหมายความว่าไงกันคำเมียต้องพูดแหละมาเริ่มทดสอบพลังกันพลังดับแห่งพลังความรักของเจ้าหรือดับแห่งดาวคันของข้าเจ้าจะทนข้าไปได้ไหมจักรพรรดิของโลมานี่แน่สวนกับฮะชิงโชชะยังล็อกนี่แน่ไม่จบล็อกนี่โลก็เอาอ่ะฉันยังยืนอยู่ที่นี่เห็นไหมอาเทล่าจงพูดมาซะดาวแห่งดวงดาวแห่งดาวอังคารนั่นเจ้าขโมยมันมาจากพระเจ้าแห่งโรมาหลงโรมานั่นเหรอต้องมีความสัมพันธ์อะไรกับโรมาข้าคืออาเทล่าข้าเป็นผู้กำหนดให้มาทำลายล้างโลกสถานที่นั้นเรียกว่าโรมาเป็นอารยธรรมที่ข้าต้องทำลายวางไงนะการทำลายนั่นก็คืองานของข้าไม่มีอาจเปลี่ยนแปลงได้เหมือนสิ่งที่ถูกนำมาตั้งแต่แรกเกิดจักรพรรดิเนโรมือของเจ้านั้นจะสามารถแข่งมัดคว้ามาสเตอร์และลิการ่าไปพร้อมกันได้หรือเปล่าล่ะชีวิตของเจ้าและชีวิตของมาสเตอร์ทั้งให้เลือก2 อย่างระหว่างจะยอมแพ้ซากกับมาสเตอร์มีชีวิตต่อเจ้าจะเลือกอะไรเสียงของเธอนั้นช่างเยือกเย็นมากยอมแพ้หรือ extinction แปลว่าอะไรวะผมน่าจะแปลว่าหนีมั้งขออภัยนะครับผมที่ผมไม่รู้สับโอเคเสื้อสีขาวนั่นมั่นใจว่ามันต้องรู้อะไรสักอย่างเหมือนที่เซเบอร์รู้แต่ข้อมูลของเธอนั้นมันขอได้แล้วนี่แน่ชงถึงกินอะไรในโลนั่นไหมผมไม่เห็นวันนี้ชื่อเราจะถูกจารึกไว้นี่แสดงให้วันนี้ชื่อของกีกเขาจะแสดงให้เห็นถึงความเมตตานั้นครั้งหน้าที่เราเจอกันแล้วก็ข้าจะต้องทำให้เจ้าล้มเรียกว่าพ่ายแพ้ได้จุดแดกจุดแป๊บนึงมาอีกละโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเธอนี่มันเกิดขึ้นกับโลกนั่นเหรออาเทล่าเธอก็รู้นี่ว่าพลังของพวกเรามันเป็นยังไงไม่ถึงมาขาดจังหวะเวลาแบบนี้ได้อะเดี๋ยวจุดแป๊บเหมือนมีดาวตกที่ปลายจมูกอีกแล้วฉันคิดว่าเธอจะไม่กลับมาเองนะอาเทล่าท่านจะบอกประมาณนั้นโลกนี้ดวงดาวนี้จะเชื่อมต่อกันหรือยังไงฉันหมายความว่าเธอต้องฆ่ายูนิทูคิวเธอเธอต้องฆ่านายต้องฆ่าเธอผมเรียกเธอฆ่าเธอมันอาจจะฟังดูแปลกๆนะอันนี้จะต้องฆ่าเธอและแสดงให้เห็นถึงความเมตตาสินี่คือสิ่งที่โลกทำกับเธอไว้ไม่ใช่เหรองานของเธอคือการฆ่าคนทุกคนทำลายมันให้หมดไม่ใช่กันเหรอฮะมันช่างไร้ประโยชน์จริงๆถ้าเธอทำอย่างนั้นไม่ได้อะไรทำของพวกหมูน้อยและกระรอกน้อย
ทำไมถึงไม่หยุดมันซะล่ะนั่นหมายความว่าสิ่งที่อยู่ข้างๆเธอนั้นไม่ถึงกับรอยด่างช้ำเลยหุบปากซะเออโอ้น่ากลัวจุงเบยน่ากลัวจุงเบยจะทำให้เธอหัวร้อนหรือไงเนี่ยว้าแต่จงจำนี่เอาไว้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็โลกนี้ก็ยังดำเนินต่อไปใช่ไหมเธอจะเรียกมันว่าความเมตตาไม่ได้หรอกถ้าเกิดเธออยากจะแสดงให้เห็นฮะแดกจุดแล้วหนีไปเธอและโลกต้องการจะบอกกันแน่เนี่ยดาร์คอลิซาดีมากในสุดก็เรียกชื่อฉันถูกสินะฉันเริ่มชักจะฆ่าเธอซะแล้วสิอย่าฆ่าเธออีกครั้งแล้วมันก็ได้น่าเศร้าหน่อยละกันแต่ว่าฉันจะสอนอะไรเธอละกันอย่างแรกเอาส่งพลังมาซะแล้วฉันจะเป็นประกายดวงดาวไปอีก 14,000 ปีเลยหรือยอมแพ้ตรงนี้แล้วให้เป็นอาหารในทุกๆอย่างถูกชำแหละเป็นชิ้นไปเป็นซากของโลกแล้วถูกจารึกไว้ไม่แต่ไม่มีจนไม่ใครจำได้ด้วยชื่อของเวเบอร์โอ้พระเจ้าฉันรู้สึกเหมือนเห็นอะไรบางอย่างอีกแล้วอะไรเนี่ยภาพลวงตานี่มันโปรแกรมอินลัสใช่ไหมผมยังไม่อยากวาดแฟตนะเราจะอยากยิ้มเข้ามาในหัวฉันรู้สึกเหมือนพื้นกำลังจะไหม้โลกกำลังจะไหม้ฉันเห็นมีคนตายมากมายได้มีคนตายมากมายฉันรู้สึกเหมือนโลกนี้ได้ดับสูญไปมีผู้บุกรุกลุกลานเหมือนกับเชื้อมะเร็งคนนั้นทำลายอารยธรรมทั้งหมดไม่ว่าจะความยุติธรรมธรรมชาติน่ากลัวต่อให้วิ่งหนีก็ไม่อาจหลบพ้นได้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพวกมันสู้โดยไม่มีใครหยุดยั้งได้มันสายเกินไปแต่มีอะไรบางอย่างที่พวกเราเชื่อไว้มันทนคอยแบกรับมันอยู่โอ้นั่นมันไททัน60ฟุตใช่ไหมโอ้ตัวใหญ่มากเลยจนกระทั่งความจริงถูกเปิดเผยเอ้ยปวดหัวอย่ามองฉันอย่างนั้นสิเจ้าหมูน้อยฉันได้สั่นกระดิ่งหรือไงฮะฉันเห็นอะไรบางอย่างเหมือนเพลงมันเฮอร์เรอร์ผมไม่อยากชอบผมไม่ชอบเลยว่ะแต่ตอนนี้ฉันยังนึกได้ความทรงจำเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงความทรงจำพวกนี้ฉันเสียให้กับมูเซลคอไปแล้วไม่ใช่เหรอโลกเวเบอร์นั่นคือชื่อกันเหรอหัวเราะเริ่มหัวเราะแบบบ้าคลั่งอ๋อเธอนี่มันจักรพรรดิผู้โง่เขาจริงนะเซเบอร์คือยังเชื่อในลิโกล่าอีกแล้วเหรอหมอฉันเสียว่าเธอจะไปหาลิโกล่าด้วยตัวเองคุยกับช่างของเธอไปเอลูก้าคุณเอลูก้าลองทายสิว่าเขาจะพูดว่าอะไรเขาจะบอกเธอทั้งหมดใช่มั่นใจอย่างนั้นแต่เธอมั่นใจว่าพวกนั้นจะเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นก็เหอะไปเจอกันใหม่ละครั้งนั้นจะหมูน้อยสวยป้ายหวังว่าพวกเราจะได้สนุกกันอีกนะถึงแม้เพียงเวลาสั้นๆก็ตามจนกระทั่งถึงเวลานั้นแล้วก็จงฟังเสียงข้าร้องเพลงไว้ให้ดีเถอะก่อนจะจากไปมาขโมยยังไงกันเนี่ยไปถึงโลกมันหมายความว่าไงโลกดาวตกออกจากท้องฟ้ามันคืออะไรกันแล้วก็สิ่งที่ดาร์คเอลิซาแอบใบ้ไว้ผู้บุกรุกนั่นคืออะไรยังงงอยู่ครับผมตอนนี้ผมก็ยังงงขอโทษที่แปลผิดบ้างอะไรบ้างสวัสดีจ้าก็มีคนต้องมีเรื่องที่คุยกันยาวๆนะเขาขอเคารพในเหนือหัวตอนนี้นักปราชญ์เข้าถามเจ้าโลกนี้เกิดอะไรขึ้นข้าหวังว่าเจ้าคงไม่ปิดความลับกับเราอีกนะหากมีข้อข้าจะสั่งสอนเจ้าลงโทษเจ้าไปตลอดกาลเพราะฉะนั้นจงบอกมาซะถ้าไม่อยากโดนข้าลงโทษก็อย่างที่เธอคิดแหละหรือเป็นความลับมาจนทั้งตอนนี้ก็เขาต้องเปิดเผยนะผมรู้เขาได้ค่าด้วยเธออืมว่าต่อสิความรักเจ้าหมายถึงคืออะไรโอเคถึงจะเป็นเซอร์เวนก็เถอะแต่มันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะโอเคพูดต่อโชคชะตาได้กำหนดไว้แล้วว่าโลกนี้จะเกิดอะไรขึ้นโลกถึงต้องการพักและเกิดใหม่เ
เป็นโชคชะตาของโลกนั่นเหรออ่าฉันรู้สึกเหมือนกำลังนั่งอ่านไดอารี่อยู่เลยอ่ะแต่มันแตกต่างออกไปมีอะไรบางอย่างเกี่ยวเซรัฟพูดต่อสิไม่อ่ะมันใหญ่เกินกว่านั้นฉันบอกว่า the world โลกนั้นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอรู้จักนั่นแหละทำไมถึงมนุษยชาติโลกดวงจันทร์ทุกๆอย่างที่มนุษยชาติอยู่และลมหายใจของสิ่งมีชีวิตความฝันทุกๆอย่างถูกทำลายหมดเป็นเหมือนหนังแหวนหนึ่งแหวนวงหนึ่งระบบในการมูลเซลล์นี้ได้อัญเชิญฉันมาเป็นรากฐานแต่การคำนวณของฉันนั้นก็ไม่สามารถเป็นไปได้เลโกล่านั้นในเวลานี้แล้วก็ผ่านมา 14,000 ปีที่ระบบได้ทำการอัปเดตล่าสุดนั่นสินะมูนเซลอีกแล้วต้องการอะไรต้องการอะไรจากฉันเนี่ยไหนบอกสิต้องใช้เวลาเท่าไหร่ผิดถูกแล้วทั้งหมดนี้เป็นความจริงมูนเซลสงครามที่มูนเซลเราจะชนะมันได้ก็แต่เมื่อมีต้องสู้ให้ไปให้ถึงที่สุดเท่านั้นถ้าเข้าใจแล้วก็มูนเซลมนุษยชาติทั้งหมดถูกเดิมพันไว้กับการสู้ของครั้งนี้ไอ้ไปผิดเยอะเลยแต่นั้นก็เถอะศัตรูที่ยอมแพ้ให้กับมนุษย์น่ะหรือยอมแพ้กับระบบโซลาร์ซิสเต็มระบบแสงอาทิตย์หรือยอมแพ้กับอวกาศมันก็ต้องมีอยู่แล้วอ่ะในทุกๆที่จะไม่ถึงเวเบอร์ดาวหังแห่งอาถรรพ์ที่จะวนมาทุกๆ 14,000 ปีไปทำลายทุกๆสิ่งทุกอย่างเวเบอร์ฉันรู้สึกคุ้นๆนะเหมือนชื่อนี้มันแล้วมันคืออะไรอ่ะโอเคมูนเซลคอร์นั้นไม่แค่ชื่อจริงจนชื่อจนทั้งตอนนี้เหอะแต่สิ่งเดียวที่ถูกบันทึกไว้จากการโจมตีครั้งสุดท้ายนั่นก็คือจงระวัง14,000 ปีต่อมาเท่าที่ฉันอ่านแล้วก็มันเขียนว่าจงพ่ายแพ้ต่อดวงดาวนั้นซะเทคโนโลยีขนาดนี้แล้วก็มูนเซลขอให้เป็นมูนเซลเราต้องสร้างมูนเซลคอเพื่อใช้วิทยาการที่มนุษย์ไม่อาจรู้ได้นั่นหมายถึงจะไม่มีใครรู้ที่มันจะเรียกว่าไวท์เซลอะสิ่งที่อย่างที่เรียกว่าไวท์เซลทำให้มันท้ายที่สุดแล้วเราจะเก็บไว้ในบันทึกมันไม่ตลอดการทำลายของมูนเซลคอครั้งนี้พอเรารู้ว่าเวเบอร์เราจะเดินมาถึงทุกๆ14,000 ปีจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์อารยธรรมแล้วทุกยุคอย่างอีกถึงจุดนั้นแล้วก็มูนเซลน่ะมันจะแข็งแกร่งขึ้นหรืออนาคตของประวัติศาสตร์เวเบอร์นั้นจะกินกินไปทั้งหมดจนกว่าเวเบอร์จะมาหน่วยเวเบอร์จะมามันต้องเจาะระบบนะขโมย data มาให้ได้ขโมยศูนย์กลางข้อมูลเราทำกันได้เราต้องเริ่มจากการเอาชีวิตรอดจากสถานที่แห่งนี้ให้ได้ก่อนอนาคตถูกกำหนดไว้แบบนี้ไม่มีใครกำหนดอนาคตหรอกเราต้องสู้เพื่อความจงของมนุษยชาติแต่เวลานี้ก็พวกเราไม่มีทางสำเร็จใช่ไหมเสียงนั่นดูมูนเซลที่เขียนความทรงจำของมนุษยชาติมากเลยนะถูกต้องมูนเซลเตรียมพร้อมแล้วที่จะกระทืบเวเบอร์นะฮะที่ทำลายเวเบอร์โดยใช้ชื่อว่าเลกาล่านั่นเองและฉันเธอก็เห็นแล้วนี่ใจกลางของมูนเซลแต่ว่าเขาไม่สามารถเดิมพันไปกับมันเราไม่อาจสู้หรือยอมแพ้มันได้แล้วที่เห็นมันกำลังเดินมาบินเครื่องจักรอะไรก็เถอะแต่มันอ่อนแอเกินไปอย่างไรก็ตามมูนเซลไม่สามารถชนะได้หรอกนะครับด้วยมีพลังแค่นี้แล้วก็ลดกำลังให้มากกว่านี้หรืออย่างนั้นระบบเลกาล่าดวงจันทร์ทั้งหลายเราต้องตบเวเบอร์ให้ปิวไปต้องเตรียมตัวรับการแฮกเข้ามาของเวเบอร์ผมเริ่มงงกับเนื้อเรื่องนี้แล้วอ่ะโอเคระบบที่ไม่สามารถและกำแพงดิจิตอลที่ไม่อาจทำลายได้ระบบทุกอย่างมันอัปเดตตลอดเวลามูนเซลเวเบอร์ทั้งหลายแต่ถ้าเวเบอร์เป็นส่วนหนึ่งของดวงจันทร์แล้วก็การป้องกันของดวงจันทร์
เราต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะสู้เพื่อเซรัฟข้างนอกนั้นเมื่อเวเบอร์โจมตีแล้วก็แค่ให้คนคนนั้นไปทำลายมันซะใช่เราต้องคัดเลือกผู้แข็งแกร่งที่สุดที่จะซ่อมระบบเซรัฟและถูกเลือกที่จะปกป้องที่นี่และอย่างนั้นที่หนึ่งระดับนั้นก็ยังเป็นที่ว่างเปล่าต้องมีหากท่านเป็นได้แล้วก็จะมีใครนับล้านจะมีทุกคนนับล้านคอยจับจ้องท่านอยู่นั่นมูนเซลคอต้องการจะหาแค่ราชาหรือเจ้าแห่งสงครามสินะผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นหรอที่จะอยู่ได้ให้เป็นหน้าที่ของเธอไม่ได้หรอไม่ได้ซึ่งแน่นอนว่าผู้คนธรรมดาอาจจะเป็นได้แต่ในจดหมายเอกสารนั้นที่ส่งมามันบอกว่าต้องการศัตรูของโลกเป็นศัตรูของโลกซึ่งไม่อาจจะได้ลำพังข้าคนเดียวข้าพูดความจริงมาทั้งหมดแล้วแต่เดี๋ยวถ้าเกิดมันสำเร็จแล้วก็จนทั้งเซรัปจนถึงตอนนี้ฉันเห็นว่ามันอะไรเกิดขึ้นตามมามีความจริงไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วข้าเข้าใจแล้วอุมุกราชาที่แท้จริงจักรวรรดิโรมันราชวงศ์โรมันทั้งหลายต้องไม่พ่ายแพ้ให้ใครถึงอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะไม่มีปราสาทให้เราอยู่อีกต่อไปอาร์เคเมดิสผู้ยิ่งใหญ่เจ้ายอมรับที่จะพูดความจริงนั้นดีมากข้าจะมองข้ามสิ่งที่เจ้าโกหกไปจงเดินหน้าไปด้วยกันเถอะแต่เตรียมตัวให้พร้อมในการทำในเตรียมบอมเตรียมตัวให้พร้อมในการทำตามที่ฉันสั่งมาให้หมดทั้งหมดซะกุหลาบพับยืนทีหนึ่งข้าคือจักรพรรดิแห่งดอกกุหลาบเหมือนกับดวงดาวดับของข้าดับกุหลาบแห่งนี้จงเป็นประกายมอดไหมด้วยชัยชนะคิดว่าข้าสามารถคุ้มปกป้องคนได้กี่คนอะถ้าเป็นมาสเตอร์ของข้าแล้วก็ข้าทำได้แน่โดยการฟาดความเพียงครั้งเดียวด้วยความรักของพวกเราแล้วก็ประชาชนทั้งหลายและโลกวูนเซลต่อให้อะไรก็ตามช่างน่าประทับใจเธอนี่ฝันนะแต่พระของเราช่างมีเกียรติยศยิ่งนักโอเคเขาจะดำเนินตามแผนของท่านข้านี่โชคดีที่สุดเลยที่ได้รับใช้ท่านตอนนี้เริ่มสองคำกันต่อสู้แบบจริงๆซะแล้วข้ารู้ว่าศัตรูของเรานั้นเป็นใครแต่รอช้าก่อนเราต้องเตรียมตัวกันมากกว่านี้จนถึงตอนนั้นก็จะโค่นล้มศัตรูเราให้ได้จบเย้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับ Fate Extra นะครับผมเป็นคอนภาคที่ค่อนข้างจะยาวมากเลยซึ่งจะกลับมาใหม่ก็ค่อนข้างสนุกนะว่าไปจริงไงข้าเข้าใจแล้วถูกต้องแล้วมาสเตอร์F2 ไปหากผมไม่รู้ทูตเลยโอเคครับผมไปเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยสวัสดีครับผมบ๊ายบาย